Wrap Up สิบห้านาฬิกาหนึ่งนาทีกรรมธิการสารพิษปูด2นักวิชาการถูกขู่ฆ่าหลังทำงานต้าน3สารเคมีจี้เฉลิมชัยแจงเหตุผลแค่สั่งจำกัดใช้งานแต่ยังไม่ยกเลิก15นาฬิกา35นาทีกระทรวงการคลังคาดร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกหนุนมาตรการชิมชอบใช้เงินสะพัดสู่เมืองหลักและเมืองรอง15นาฬิกา48นาทีกกร.คาดน้ำท่วมอีสานสร้างความเสียหายกระทบเศรษฐกิจ 20,000 ถึง 25,000 ล้านบาทคณะอุบลราชธานีหนักที่สุดในรอบ40ปีล่าสุด15นาฬิกา56นาทีชาวบ้านดอนสลับจังหวัดกาญจนบุรีร้องเสรีพิสุทธิ์สอบนายกอบต.หลังมีพฤติกรรมสอดทุจริตหลายโครงการให้คนใกล้ชิดสมรอยเป็นผู้รับเหมาทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ก่อสร้างทำคุณภาพแย่Wrap Up